s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Up to you and me คุณว่าไงอัพว่าตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up to you and me แล้วคุณว่าไงอัพว่าตาม <laughs> โอ้ยเร็วมากเร็วมากผมพูดถูกใช่ไหมคุณพูดถูกผมต้องพูดหนึ่งประโยคเฮ้พี่แมนพูดถูกเลยพูดถูกเลยแต่ว่าแต่ว่าปกติแล้วอ่ะเวลาเวลาผมเริ่มอ่ะมันจะมีดีเล่อไอ้ตอนนี้ครับพดีต้อรสูการอัพเดทอย่างมีแข่งเราจะแบบคุณว่าไงอ๋อโอเคโอเคแต่แต่คุณเข้าเร็วมากผมตกใจเลยแล้ววันนี้นะครับยินดีต้อนรับแมนทิสนุนะครับผขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณอาภูมิพัฒน์ขอบคุณครับผมทั้งรายการนี้ผมจะเรียกคุณว่า คุณแมนที่ราบพิสูน์ะฮะได้ลยครับ oh. ได้นะครับผมว่า <c oughs> ผมขอยอมรับอย่างนึ่งดีครับเพราะว่าเพราะมันเป็นซิงเกิลของคุณด้วยไงอ๋อ oh, <ม>ไดมม้มันคือชื่อที่คุณตั้งให้ผม <c oughs> ผมขอยอมรับอย่างหนึง่งว่าครั้งแรกผมอ่านชื่อคุณอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนแรกที่ผมเห็นคุณพูดว่าทีรามิสุผมก็แบบอะไรวะคืออะไรอ๋อโอ้ตสนคือคือครั้งแรกผมเห็นชื่อคุณอะผมแบบทำไมตั้งชื่อว่าแมนทีรามิสุอะเพราะอะไรอ๋อไม่ใช่ชื่อตีชื่อตีนั่นชอบครับรู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอคุณก็รู้สึกว่ามีความแบบกาแฟกาแฟแต่ยังปนหวานอยู่อ๋อมีความขมนี่ยังปนหวานอยู่โอเคครับอ่ะผมจะถามทุกคนที่มารายการว่าปกติแล้ว พี่แมนชอบสีอะไรครับปกติแล้วผมชอบสีเหลืองครับตอนเด็ก <ๆ S 2> ผมสีสีโปรดของผมผมชอบสีเหลืองทําไมอยากรู้ไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะมันมันเด็กมากแต่จําได้ว่าถ้าจําได้ตอนแรกก็คือแบบเออชอบสีเหลืองอะไรเงี้ยแบบแบบแม่ถามว่าชอบสีอะไรก็แบบชอบสีเหลืองมันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นเด็กตแบบแต่แบบโตมาก็คือก็ชอบชอบหลายสีนะจริงกแบบสีนั้นสีนี้ก็สวยแต่ชอบสีเหลืองที่แบบที่แบบสีแรกที่ชอบ คุณเหรอครับคุณชอบสีอะไรเอ้ยผมชอบสีเขียวตอนเด็กๆอ๋อสีเขียวใช่ใช่เพิ่งมีแขกถามคืนวะครูตอบไม่ถูกต่อวันที่ผมมาสัมภาษณ์คุณอาอเหรอเอาขอบคุณทีครับพี่แมนก็ฝากด้วยฝากตัวนะครับผมผมชอบสีเขียวตอนเด็กเพราะว่า เออ<ม>แล้วคุณจาได้ไหมทำไมคุณชอบสีเขียวลางล่างล่างๆคือแบบว่าผมชอบสีเขียวเพราะหนึ่งคือมันโอเคมันมองมันสบายตาผมชอบมองแบบต้นไม้ชอบดูแบบเด็ก,แบบดกๆนี่คืออายุเท่าไหร่ครับเด็กมากเลยครับจาความไม่ค่อยได้เป็นช่วงเป็นช่วงะระยะเวลาชีวิตที่ผมรู้สึกว่าความทรงจําผมหายไปช่วงหนึ่งก็คือช่วงนะั้น <laughs> ช่วงเด็ก <laughs> ๆอะไรเงี้ยแต่ผม,ผมจําได้ว่าเวลาแบบ วาดรูปอย่างเงี้ยเข้าห้องศิลปะอย่างเงี้ยผมชอบวาดรูปต้นไม้อ๋อเหรอแล้วเราชอบเลือกใช้สีเขียวคนก็สายธรรมชาติเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ไม่เห็นว่าเออชอบเมื่อก่อนชอบจำแนก้วยนะชอบสีเขียวอ่อนอ๋อเหรอต้องเขียวแต่ไม่ใช่นีอ่อนด้วยนะแบบเขียวอ่อนๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงอาม่าไป ดูเหรอดูมาบอกว่าแม่ชอบให้ชอบสีส้มสีเขียวไม่ถูกชะโลกพอโตขึ้นมาอีกนี่ช่วงนี้ละทําทําออฟฟิศตอนนี้สีอะไรเจอหมอช้างหมอช้างบอกว่านี่คุณต้องใช้สีเขียวกลัวเอ้าทําไมนะครับผมอ่ะทั้งนั้นงั้นอีกหน่อยเดี๋ยวผมไปจัดอัพคงเห็นออฟฟิศเป็นสีเขียวเป็นไปได้ไหมพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วลงลงทุนทำฟิวอินไปเยอะเหมือนกันครับผมอ่ะก็ใจมแมนเลือกชอบสีเหลืองแต่วันนี้เราไม่มีสีเหลืองให้ครับน่าเสียดาย น่าเสียดายซะด้วยโอ้ยพูดอย่างนี้พี่ตั้มครับขอซองสีเหลืองได้ไหมให้แมนเลือกวันนี้มันมีสองเสียแหละสีแค่สีน้ําเงินกับสีแดงให้แมนเลือกผมเอาสีน้ําเงินแล้วกันครับใกล้สุดโอคุณไม่อยากรับผมต้องแกะหรือเปล่าได้ได้คุณแกะหรือจริงๆแล้วธรรมเนียมเป็นยังไงธรรมเนียมคือมันไม่ค่อยมีใครแกะให้ผมไงอ๋อเดี๋ยวผมแกะเดี๋ยวผมแกะเดี๋ยวผมแกะให้คุณแล้วกันอ่ะและรอปิดที่เราได้ในวันนี้ก็คือก็คือ เบื้องหลังการแสดงที่อยากเล่าเฮ้ยเยอะมากเลยว่ะจริง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 ครับเยอะมากอ่ะเาเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าพี่แมนทํางานในวงการมากี่ปีละเอาแบบว่าขาข้างเดียวก้าวเข้ามาในวงการก็นับแล้วนะเดย์แรกที่แบบเข้ามาในวงการอ่ะก็นับเลยถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นก็ก็ตั้งแต่ประมาณอายุยี่สิบอะครับตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มแบบ ไปเดินแบบเริ่มไปแคสโฆษณาอะไรเงี้ยตอนอายุยี่สิบตอนตอนที่กลับมาอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยตอนที่เรียนจบที่นู่นตอนไฮสคูลอะไรเงี้ยใช่ก็กลับมาอยู่ที่นี่ก็กลับมาอยู่ที่นี่ก็ไปเจอโมเดลลิ่งที่จะดูจักแล้วเขาก็แบบชวนไปทำอะไรอ๋อคือเจอคือแบบเดิน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 อยู่ผมกำลังลองผมกำลังลองรองเท้าอยู่แล้วเขาเหมือนเขามามาดูกระเป๋าแบรนด์เนมร้านข้างๆอะไรสักอย่างแล้วผมก็เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออน้องขอคอนแทคไว้หน่อยอะไรเงี้ยเผื่อ อยากจะมาเดินแบบไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าแมวมองเลยเป็นแบบยุคแมวมองน่าจะน่าจะอย่างนั้นั้งครับเออใช่ใช่คุณครับคุณเข้ามาได้ยผมก็ประมาณประมาณอย่างนั้นเหมือนกันครับผมประมาณสักแปดอะไรแมวมองหรือเปล่าเขาไม่ยังไงไม่ครับหมาด้วเราเล่นเราเล่นเราเล่นตอนนั้นไปคลาสเรียนร้องเพลงกับเพื่อนคือเราไม่ได้ตั้งใจไปเรียนนะประมาณสักมอลหกครับผม หลังจากที่เรียนที่โรงเรียนแล้วผมร้องไม่ได้ผมก็เลยต้องแบบไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องร้องแบบว่าเป็นสอบอ่ะแล้วผมร้องไม่ได้ผมก็เลยต้องไปเรียนโรงเรียนมัธยมนี่เขามีมีร้องเพลงกันด้วยใช่ใช่ใช่มันเป็นวิชาเลือกครับชื่อควายเออร์ครับผมเวลาร้องเพลงสุภาเก็จะเคยให้ขึ้นไปร้องแบบว่าในในโบสถ์ในโรงเรียนในแชปเปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีสอบด้วยมีสอบก็คือแบบจับคู่ไปสอบแบบซิงยงสูงซสียงกลางเสงยงต่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นผมร้องไม่ได้ผมเลยแบบว่าทำไงดีวะ ว่าเฮ้ยมึง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 เรียนร้องเพลงนี่ใช่ป่ะเออมึงร้องเพลงเพราะว่ามึงเรียนที่ไหนว่าเอาใกล้ๆลรงเรียนก็เลยแบบโอเคไปก็เลยไปเรียนครูเขาก็เห็นแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่อยากลองไปอนี่ไหมแบบว่าเอเขารู้จักคนคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเออในช่องในวงการอะไรเงี้ยแบบว่าลองไปดูไหมอะไรเงี้ยก็น่าเป็นจุดเริ่มต้นของผมเหมือนกันก็แล้วก็ตัดภาพมาทีก็เข้านิเทศละพอเข้านิเทศก็เหมือนเราช่วยรุ่นพี่ช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเข้าไปแบบ นิเทศคุณก็คือเรียนเกี่ยวกับการแสดงแล้ว่าเกี่ยวกับไม่ครับผมเรียนเป็นแบบบริหารจัดการสื่อคือนิเทศหรือเปล่าการแสดงใช่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 นิเทศคือการแสดงครับผมก็จะมีสายสายพีก็คือสายการแสดง performance art อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นคุณยังม่ได้นข้นปีหนงผมไม่อยากจะเรียนอะไรใช่ผมไม่มีไม่มีไอเดียเลยว่านิเทศมันเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากจะ อ่ะลองทำว่าลองทํามันทุกอย่างเลยมีกิจกรรมอะไรกูทําหมดอ่ะเราลองเลยลอง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 รุ่นพี่เห็นรุ่นพี่เจอก็แบบว่าเฮ้ยอัพมาช่วยถ่ายนี่หน่อยเฮ้ยอัพไปเออเป็นเอ็กต้านี้หน่อยอัพมาทำมันนี้หน่อยอะไรเงี้ยก็ไปก็น่าจะอย่างเงี้ยแหละก็เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นเบื้องหลังก็ทําอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวงการของผมเหมือนกันปพราะมาสิบปีและสิบปีแล้วพี่แทนก็น่าจะพอพอคงพอๆกันแน่เลยคงประมาณสิบกว่าสิบนิดๆอะไรเงี้ยสิบสองปีเออ ผมรู้สึกว่าสิบปีที่อยู่ในวงการมามันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากมันถือว่าเดนู้นกับเดนี้ม่งมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะใช่แต่ผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมนับว่าตัวเองแบบในวงการวงการขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะผมก็แบบคุณวงการคุณวงการคุณเป็นนักแสดงเลยคุณเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วใช่ใช่แต่หมายถึงตอนนั้นผมก็ยังแบบก็เหมือนขาข้างเดียวยังไม่ชัวร์เนาะเออเหมือนกันเหมือนกันแต่ผมยังไม่ชัวร์กันที่บ้านก็ยังไม่ได้มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องแบบ การทําการอยู่ในวงการบันเทิงการเป็นนักแสดงหรือการทําอะไรอย่างนี้นิดนึงก็แบบว่าก็จะมีความแบบว่าอยากให้เราหาอะไรที่มันแบบสเตเบิลหาอะไรที่มันแบบว่ามั่นคงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็แต่ทุกวันนี้เขาก็เขาก็ปล่อยเขาก็เข้าใจคือละเขาก็เข้าใจมากขึ้นในวงการว่าเป็นยังไงเนาะสิบปีพูดจริงๆว่าเรื่องการแสดงเ่ะโอเคต้องพูดต้องพูดก่อนว่าคือผมอะก้าวมาจากการแสดงเลยออื คือสำหรับพี่แมนอย่างเงี้ยพี่แมนได้มีการเดินแบบมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับยังผมอ่ะผมเดินแบบก็เดินไปได้หมายถึงว่าตัวเราก็ไม่ได้มีบอดี้ที่แบบว่าเออแบบว่าเป็นแบบสายเดินแบบหรือว่านักร้องก็ไม่ใช่ร้องเพลงมือก่อ้ก็ร้องเพลงไม่ได้เลยแย่เลยเต้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เราก็เลยมาเดินทางสายการแสดงแบบการแสดงจริงๆอจอิมก็ โอ้โหเ่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าครับผมอยากฟังเหมือนกันอยากรู้ไว้ผมอยากรู้เหมือนกันผมอยากต่้ว่าไปเรียนมีโอกาสได้เรียนกับครูหลายๆท่านทุกท่านก็มีศาสตร์ที่แตกต่างกันอ่าฮคุณคุณคุณเรียนมาหลายคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างหลายคนเหมือนกันครับว่าครูที่สอนการแสดงทุกคนก็จะมีเทคนิคมีวิธีแบบที่แตกต่างกันเนาะในการ โกเดียวกันแต่ว่ามีการราดที่แตกต่างกันก็เคยได้ยินมาว่านี่คือสายนั้นอันนี้คือสายนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินการจำแนกอะไรเหมืองกันแต่ก็จะมีหลายๆอย่างที่หลังจากที่ได้เรียนมาอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันก็จะมีอะไรคล้ายๆกันเลยใช่มันมีบางอย่างที่มันโอเวอร์แลปกันใช่ใบางส่วนคแต่สำหรับผมมาผยเท่าที่ผมได้ยินมาเท่าที่ผมเรียนมาผมว่าผมเป็นเหมือนสายอันนี้มั้งอะไรเป็นเหมือนสายสักอย่างฝั่งฝั่งฝั่งนี้ผม หมายถึงครูคนนี้เขาจะเป็นอยู่กับครูคนนี้เขาเป็นเหมือนแขนงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนหนึ่งที่คลิกมีเวหนึ่งที่คลิกฮะมีเวหนึ่งที่คลิกเออเหมือนกันผมก็เป็นผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมายถึงว่าคุณอาจจะไปลองมาหลายๆหลายฝั่งหรือเปล่าผมผมไม่รู้พอได้ลองมาเยอะเอะ่ะมนถึงจุดหนึ่งที่ผมเคยแบบเกือบคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเราไปเล่นแล้วพอถึงหน้างานจริงๆอ่ะเราเรามีหนังสือเยอะมากกองวางอยู่บนโต๊ะอ่ะ แต่ว่าพอถึงจุดนั้นอะเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเล่มไหนเราเอาเล่มไหนขึ้นมาใช่อ่ะคือนึกออกนึกออกเออแล้วมันช็อตไปเลยอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะแบบว่าช็อตไปเลยแบบว่าแย่มาต้องกลับไปเรียนลื้อทุกอย่างใหม่แล้วก็แบบไปอธิบายแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วเหมือนคุณก็ไอ้วิธีที่คุณเล่นวิธีที่คุณแสดงคุณก็เหมือนคัสตอมไมซ์ให้มันเป็นวิธีของคุณใช่ใช่ใช่ส่วนหนึ่งนะส่วน้ายแล้วใช่ป่ะคุณก็แบบ อันนี้มันเวิร์กเราก็เลยทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วด้วยประสบการณ์แล้วมันอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันก็ค่อยๆเชฟอะไรบางอย่างอะไรใช่ใช่ผมสาหรับผมนะสำหรับผมนะผมว่าผมก็เหมือนก็ค่อยๆเรียนรู้มาเหมือนกันจากที่แบบผมไปแคสโฆษณาไปแคสนั่นแคสนี่มา้เด็กๆผมว็แคสวิ่งบ่อยเลยแล้วผมก็เหมือนเอามาประกอบประกอบมามันก็มามารวมรวมเป็นเป็นความเข้าใจของผมอะไรอย่างเงี้ยมงแล้วผมคิดว่าแต่ละคนไม่มันก็มี วิธีการหรืออะไรที่มันมันไม่เแตกต่างกัน<ม>อะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็เวลาผมดูคุณอะไรเงี้ยผมว่าเออผมผมก็ผมก็ชอบมันก็มีอะไรที่แบบเอยอันนี้มันก็บอกไม่ถูกผมว่าแต่ละคนมันก็มีมี approach ที่มันที่มันแตกต่างกันแล้วมันก็น่าสนใจที่มันไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่า ร้ายไปที่โกเดียวกันใช่ถึงว่าร้ายไปเอ็นโกเดียวกันใช่จุดมุ่งหมายของเราเหมือนกันแต่ว่าแค่อาจจะเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันใช่ใช่าะว่าศาสตร์การแ a c t ิ้งอ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคมันมีความแอบ t r a c t ของมันอยู่แต่มันก็จะมีเทอรีของมันอยู่มันก็จะมีทฤษฎีของมันอยู่ที่แบบว่าโอเคถ้าทฤษฎีเข้าใจคนที่ไปต่อยอดอ่ะเหมือนมีอาวุธที่ขึ้นในการต่อยอดในการนําไปใช้ในซีนนาไปใช้ในอะไรอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งการเตรมตัวเองก็ก็มีผลมากเหมือนกันคือผมรู้สึกว่า acting อ่ะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงจริงเราก็จะได้เจอใช่เราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาได้รู้จักตัวเองที่ใหม่ขึ้นตลอดเวลาวันนี้เราเข้าใจตัวเองแบบนี้พรุ่งนี้เราอาจจะเข้าใจอีกแบบแล้วก็ได้มีคำนึงที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆในการแบบอธิบายคําว่า acting อ่ะคือเคยเคยมีคนพูดผมว่า acting คือการเอาความเป็นมนุษย มาขยายออกแล้วทําความเข้าใจมันออืเช่นสมมุติว่ายกมืออย่างนี้มันก็คือแค่ยกมือตามภาพแต่ในศาสตร์ของ acting อ่ะการยกมืออย่างเงี้ยถ้าเราแบ่งออกมาสมมตินะถ้าพูดถึงแบบเนิร์ดเนเลยนะแบบถ่ายภาพอย่างเงี้ยถ่ายวิดีโอมันมีเฟรมอยู่ในนี้ยประมาณแบบร้อยเฟรมจากมือตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ยในหนึ่งร้อยเฟรมนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันเฟรมแรกจะเป็นความคิดว่าเฮ้ยเมื่อยว่ะ เพมที่สองเป็นความคิดว่าแบบเป็นอะไรแกคือถ้าเราถ่างมันออกแล้วเราเข้าใจมันมันมีชอยเยอะใช่ไหมเออมันมันมันเหมือนแบบว่าเราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นผ่านการแ a c t ิ้งด้วยซ้ำจริงจริงจริงเพราะว่าเราเราต้องเราก็ต้องทําความเข้าใจกับตัวละครเนี่ยใช่เราต้องเข้าใจเขาว่าทําใช่ไหมว่าทำไมใช่ชใช่มันแบบเออเบสิคที่สุดเราเหมือนเราต้องต้องต้องเหมือนแกไอตัวให้ไอคนคนนี้ให้ให้เหมือนเราเข้าใจว่าเอ้ยมันเขายังไงวะอะไรยังไงเขาเป็นใครอะไรยังไงวะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเออ acting สำหรับผมอะ ผมออนเนอร์คนที่ทำกันบ้านหนักมากๆออนเนอร์คนที่แบบว่าให้ค่ากับการแสดงมากๆาคือผมรู้สึกว่าเวลาที่เราเข้าไปเล่นอ่ะเราจะรู้เลยว่าคนนี้ทำกันบ้านมาหรือเปล่าคนนี้แบบเตรียมตัวมาแค่ไหนคนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้ได้เลยเพียงแค่เราเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าละเอียดอ่อนแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าอย่างถ้าไม่ได้ลองไม่ได้เข้าใจมันร้อยเปอร์เซ็นตคนที่ฟังอยู่หรืออะไรเงี้ย ท่าผู้ชมที่ฟังอยู่หรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเทคคอร์สแบบ acting แบบเบสิกอะ beginner beginner อะไรอย่างเงี้ยลองสักคอร์สหนึ่งคุณอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่คุณอาจจะนอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยคือ acting มันไม่ได้จาเป็นว่าคุณจะต้องเป็นดาราเราต้องมาเรียน acting มันไม่ใช่ผมรู้สึกว่า acting มันคือบุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้ใครๆก็สามารถไปได้มันมันมันก็ช่วยพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะมันมันมันเหมือนเจาะเข้าไปในใน จิตใจเขาด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนปล่อยกำทลายกําแพงอะไรบางอย่างออกไปแล้วก็เหมือนปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วก็อยู่กับปัจจุบันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เออมันมันมันให้มันให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันอมันอิ่มมันอใช่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 างอย่างมันจะรู้สึกว่าอิ่มรู้สึกฟูลฟิลผมไม่รู้ว่าเหมือนพอไอช่วงที่เราเล่นผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ใน ในฟองสบู่ในในแบบอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็เหมือนแค่โมเมนต์มันอาจจะคล้ายๆทําสมาธิบ้งที่มันพอเหมือนพอมันออกมาจากตรงนั้นแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกดีมันรู้สึกเหมือนมันเหมือนมันเงียบไปแป๊บหนึ่งเหมือนมัน เข้าใจเข้าใจเข้าใจผมไม่รู้ผมไม่รู้จะอธิบายเข้าใจเอธิบายยากอธิบายยากเหมือนกันมั้งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตรงนั้นั้งที่มันทําให้เรารู้สึกรู้สึก atisfy หรือใช่ใช่ใช่หรือแบบเฮ้ยเออมั้งมั้งมีอะไรบางอย่างกะบอกไม่ถูกอะแต่เริ่องสนุกอะบทบาทที่รับหรือคาแรคเตอร์ที่รับมันยากขึ้นหรือมันแบบว่ามันมีความยากบางอย่างคือผมพูดจริงๆว่าทุกบทมั้ง ทุกบทมีความยากของมันอใช่ใช่ต่อให้คาแรคเตอร์จะพูดน้อยหรือ,อยังไงมันมีความยากของมันที่เข้ามาซึ่งผมรู้สึกว่าไม่มีนักแสดงคนไหนที่รู้สึกว่ารับบทบาทไหนแล้วรู้สึกง่ายพราะมันว่าใช่ใช่ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนที่แสดงอยู่อ่ะทุกบทบาทที่ได้รับอะทุกตัวละครที่ได้รับมีความยากของมันต่อให้จะคล้ายกับตัวเองมากแค่ไหนอะ สุดท้ายมันก็ยังยากอยู่ดีบางทีผมเคยได้ยินคนพูดแบบว่าเอ้ยโนมันก็เล่นเป็นตัวเองป้าไม่ยากป้าอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกแบบมันมันรู้สึกจริงๆนะว่าเฮ้ยมันยากนะพี่มันอมันไม่ได้แบบไอ้นี่เลยนะต่อให้เขาไม่ได้พูดถึงเราก็ตามนะหมายงวามมันก็ยังมันก็ยังมีล็อกกิ้งอยู่มันก็ยังมีมีหลายอย่างมากมีบทอีกมีอะไรอีกมีนู่นนี่นั่นอีกใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเออมันละเอียดอ่อนจริงๆแหละแล้วยิ่งแบบ ยิ่งเราอินกับมันยิ here, mm ่ง hmm. ม you know? ันเป็นอาชีพของเราด้วยเรายิ่งรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมีแวลูกับเรามากขึ้นถามย้อนหน่อยครั้งแรกที่พี่แมนรับการแสดงเป็นยังไงแบบรู้สึกแก๊งรู้สึกเกงตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ตอนนั้นผมผมเป็นแค่รับเชิญแล้วเขาก็เหมือนเหมือนให้ผมไปเวิร์กช็อปเยอะมากหลายชั่วโมงมากซึ่งจริงๆเรื่องนั้นเนี่ยผม ผมก็เกง่งก็ตื่นเต้นอะไรแต่ผมรู้สึกว่าว่ามันมันผ่านไปค่อนข้างดีมันผมไม่ได้อะไรเยอะแต่ไอไออีกเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นที่ผมแบบจะต้องแบบเล่นเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเรื่องนั้นนะผมแบบผมค่อนข้างแบบหลงทางมากว่าว่าแบบ <S <S 1> <S 1> แล้วด้วยความที่แบบว่าบทละครมันคุณก็รู้ว่าบทละครบางทีมันเยอะมากมันมีเป็นแบบยี่สิบเล่มแล้วแล้วแล้วจรงจริงเยอะจริงๆแล้วบางทีผมว่าเหมือนผมผมหลงทางแบบ ระหว่างทางเออผมหลงทางด้วยทุกๆอย่างแหละอาจจะเป็นทั้งทั้งเรื่องแบบเรื่องการทํางานในกองเรื่องเรื่องอะไรหลายๆอย่างแบบความกดดันแล้วก็ผมก็เหมือนแบบบางทีถ่ายมันไม่ได้ถ่ายเรียงอยู่แล้วไงแล้วบางทีถ่ายไปแล้วผมก็ผมหลงไปผมหลงทางว่าแบบ ตอนนี้อารมณ์ของไอ้ไอ้ตัวนี้มันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้คือมันอยู่ในกี่เล่มระหว่างตรงนั้นแล้วแล้วผมก็ปฏะติดประต่อผมยังไม่เข้าใจตรงนั้น่งผมยังเอาผมยังยังมองภาพกว้างไม่ไม่ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยว่าว่า<ๆ>ว่ามันว่ามันยังไงผมยังไม่ได้เข้าใจมันจรงิงๆเงเนี้ยแล้วก็เออหลายอย่างแต่จําได้ว่าว่าแบบไอ้เรื่องแรกแรกสุดอันนั้นที่เป็นรับเชิญก็จําได้ว่าเก่งจําได้ว่า อพอสมควรอะไรเงี้ยแต่พี่ที่เขาเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เขาก็เขาก็เหมือนเออนะเขาช่วยเราเขาช่วยเราชใช่เข,ชเขาช่วยเราเขาเขาก็เล่าเรื่องเขาให้เราฟังว่าเฮ้ยโอ้ยไม่ต้องดีแต่ก่อนนี่พี่เรื่องแรกพี่ก็ อะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเรื่องแรกเขาก็เหมือนกันเขาแค่ต้องหยิบไอ้แก้วไวน์เนี้ยมาชนกับนางเอกทึ่งเป็นซีนแรกที่เขาต้องเข้าเลยแต่เขาหยิบมาแล้วคือมือเขาสั่นก่ว่้แต่เขาแค่ต้องชนแค่นี้แล้วก็กินอะไรเงี้ยเขาบอกเขายังมือสั่นเลยอะไรเงี้ยเขาก็เออเขาก็ให้ความเขาก็ทวีตเราให้เราแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยโอเควิแหละคือตอนแรกที่ผมเล่นอ่ะก็เจอทั้งแสดงรุ่นใหญ่ก็ผมรู้สึกว่า โหคนเหล่านี้มันแบบมันมีออร่ามันมีออร่าบางอย่างมีออร่าบางอย่างที่แบบว่าใช่แค่เราเดินผ่านเราก็แบบไม่กล้าบอกแล้กว่ะเราก็เก่งเราก็แบบว่าใช่ใช่ผมจําได้กองอันนี้ไอ้กองแรกที่ผมไปผมจําได้เขาก็แบบเหมือนเรียกให้ผมมานั่งดูหลังมอก่อนเพื่อให้ผมแบบทําความเข้าใจว่ามันยังไงแล้วผมก็รู้สึกว่าโหทำไมเขาเขาทากันเก่งจังแบบทําไมแบบไอ้พวกจังหวะอะไรก็แล้วแต่หันคุยสีหน้าถ้าทางคือ บางอย่างมันต้องโชว์ตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ให้คนรู้ไปหินนิดนึงอะไรเงี้ยขยะแล้วเขาทาได้ไงวะคือแล้วมันเออแล้วไหนะกล้องตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้เลยว่าไอสองมอนิเตอร์มันคือสองกล้องมันคือเรายังไม่รู้เลยว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรทำไมมันคนละมุมกันวะอ๋อเป็นสองชายเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแบบ งงมากเลยแต่ครั้งแรกๆก,กดดันกดดันจริงๆเลยนะมันรู้บกว่าครู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่กดดันในในในเรื่องของกองถ่ายเรากําลังทํางานกับคนอีกแบบ60ชีวิตแบบคนหลายๆ รูปแบบเหมือนกันนะคนหลายมารวมกันมารวมอยู่ที่เดียวกันแต่ทุกๆครั้งที่ผมแบบทุกครั้งเพื่อเพื่อถ่ายเราเพื่อถ่ายเรากดดันสุดๆแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกอยู่นะว่าทุกๆครั้งที่เป็นที่เปลี่ยนกองผมว่าเป็นเรื่องใหม่ไปเล่นอไนเงี้ยผมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมอยู่นะเพราะเราเราไม่รู้ว่า มันเหมือนมันเหมือนมันเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆให้แล้วมันก็ผูกกำกับคนใหม่เออนักแสดงกลุ่มใหม่กองกองใหม่ผมผมตื่นเต้นตลอดนะหมายถึงผมก็เออเหมือนกันผมก็ผมก็ตื่นเต้นตลอดมันจะเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยจะเข้ากันได้หรือเปล่าจะกแสดงจะยังไงจะแบบคุยกันได้หรือเปล่าหรือเราจะไปคุยอะไรที่มันแบบว่าผิดจุดหรือเปล่าเออมันจะเป็นเออใช่ใช่มันมันใหม่แล้วมันเหมือนมันเจอคนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่ค่อยรู้สึกคุ้นชินแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออใช่ใช่แต่ว่าทุกครั้งที่ไปกองอ่ะจะได้เพื่อนกลับมาเสมอเออเอเออว่าทุกครั้งนี้แบบว่าถ่ายเรื่องนี้จบเราก็จะได้เพื่อนใหม่เราจะได้คนใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆใช่จริงทํางานไปเรื่อยๆยิ่งรับงานมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งได้เจอคนเดิมๆบ่อยขึ้นก็จริง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 ก็จรงก็จริงก็จริงก็จริงก็ริงก็จริงก็จรจริงก็จริงก็จริงก็จริ่ก็จริงก็จริงก็จก็จริิงงก็จรงก็ พูดในฐานะนักแสดงแล้วกันนะเพราะว่าโอเคเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้เคยแบบไปํำกับหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ทำงานกองเหนื่อยทุกคนทุกคนคือแบบว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเหนื่อยทุกคนอยู่แล้ว่แบบว่าแม้กระทั่งแบบว่าทีมไฟทีมเสียทีมเหนื่อยกันมากๆเนี่ยกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งจะจบได้อ่ะผมว่าโอ้โหแบบเวลานอนที่หายไปอ่ะรวมๆแล้วได้เป็นเดือนอ่ะคือทุกๆคนตั้งใจ มาทาสิ่งนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกองไหนก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจอยากทํามันออกมาให้ดีสิ่งนึงที่สัมผัสได้ในทุก,กองถ่ายคือทุกคนมีแพชชันผมรู้สึกว่าทุกคนมีแพชชันยังทํางานมาก็สิบสิบกว่าปีแล้วยังไม่ยังไม่เคยเจอกองไหนที่รู้สึกว่ากูแค่คยอยากทำให้มันเสร็จๆเนาะแบบไม่มีอะแทบไม่มีเลยอะผมว่าพรองงานมันหนักด้วยมันเหนื่อยด้วยมั้งผมว่าถ้าคนที่แบบคิดว่าอยากจะมาทําแค่เสร็จๆมัน ผมว่าอยู่อยู่ไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันมันไม่มี drive อะไรบางอย่างอย่างนั้นที่มันอยากอยากจะมาทําสิ่งนี้นะใช่ใช่ใช่คือแบบทุกคนมีความแบบแล้วมันเหมือนมันทุกคนมันต้องสู้ไปด้วยกัน่เออใช่เหมือนเรามารวมกันแล้วเราเราเหมือนเรามากําลังสร้างอะไรบางอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยใช่แรกแรกอ่ะผมอ่ะกดดันมากแบบกดดันมากมากจริงเพราะว่าเราเป็นคนผมว่าผมว่าผมก็เป็นผมว่าผมก็เป็นผมกลัวพนผมเป็ผมกบเใช่ หลายอย่างไหลย่างแล้วพอเราไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะส่ติว่าเป็นซีนเนี้ยเราต้องมาเดินเข้ามาบล็อกกิ้งก็ต้องจาเดี๋ยวเดินมาตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนั้นบทก็ต้องจํามาอยู่แล้วแบบว่าก็ต้องแบบทํากันบ้านมาอยู่แล้วเดี๋ยวต้องหันรับกล้องนี้นิดนึงเดี๋ยวต้องเอ็นตัวขนาดเอ็นตัวนิดนึงอ่ะก็แบตเธอร์แล้วนะหมายถึงว่าแค่แบบกล้องอยู่นี่ใช่มสมมติพี่แมนอยู่นี่ฮะกล้องอยู่อย่างงี้ฮะยิงส่วนเฮ้ยพี่แมนว่าไงนะ ช่วงแรกๆที่ผมเล่นอ่ะผมยังไม่รู้เลยด้วยว่ากล้องอยู่ตรงไหนบ้างหรือว่าผมควรจะต้องหันไปตอนไหนหรือว่าไอ้ตอนแรกๆผมยังงงเลยครับในทางผมไม่แน่ใจว่า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 คุณเจอมาหรือว่าแต่เขาจะแบบเอ้ยมันต้องจบซีนให้เพื่อให้ให้คนดูเห็นว่าฉากต่อไปเหมือนมันมันจะมีบางทีที่เหมือนเขาต้องจบซีนเพื่อให้รู้ว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันมันคิดอะไรอยู่มันโกรธหรือว่ามัน มันกําลังสงสยัยหรือมันกําลังอะไรอยู่เพื่อให้คนเห็นอ๋อไอ้น,นี่มันกําลังสงสัยอยู่จบแล้วเพื่อที่จะตอบไปผมผมยังไม่รู้เลยว่าผมต้องหันไปตรงกล้องมันอยู่ตรงไหนผมผมยังเออผมต้องไปจบจบอะไรยังไงก็เรียกตผมเล่นไปแล้วนี่ผมว่าผมเล่นไปแล้วแต่กล้องมันไม่หลับเ,เออมันไม่เห็นไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยสีหน้าไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมเป็นผมเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยคือ ผมเอาแวร์เกินหมายถึงว่าเอาแวร์ตัวเองเออเอาแวร์เกินว่าแบบว่ากออเคองอยู่นี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ไฟอยู่นี่กล้องอยู่นี่ไฟอยู่นี่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบอันนี้อันนี้ของอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เข้าไปเล่นไม่ได้ใช่ใเข้าไปเล่นไม่ได้แบบเล่นไม่ได้แล้วแบบ แย่ไปเลยก็มีใช่ใช่เขาเขาเขาบอกว่าถ้าคุณเอาแวร์ตัวเองเยอะเกินไปมันก็จะกลายคุณจะกลายเป็นตัวเองใช่เราจะไม่ได้กลายคุณจะไม่ได้กใช่ไหมแล้วมันก็ใช่แล้วมันจะกลายเป็นความประดิษฐ์แล้วเนอะมันจะใช่ทมมันจะประดิษฐ์มันจะประดิษฐ์คำนี้เลยคบว่าประดิษฐ์อะไรใช่ใช่ใช่แล้วเราจะดูกังวลด้วยเราจะแย่เลยอ่ะผมเคยเป็นเราเราพื่อนกับเรียกมาดูว่าเอยอับมาดูมอหน่อย มึงตั้งใจเกินนะสิ่งเนี้ย <laughs> มึงตั้งใจเกินนะ <laughs> มันแย่เลยนะสิ่งเนี้ยมันกลับไปเล่นแบบเดิมยังดีก็อีกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าพอเห็นตัวเองแล้วก็เออใช่มันก็มันก็อย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้เวลาเหมือนก่อนกว่ากว่ามันใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่คุณจะเริ่มโฟล์กับมันนะใช่เอเอผมว่าสิ่งหนึ่งสําหรับการแสดงนะเอาจริงนะเหมือนมันมันไม่เหมือน หลายๆอย่างที่แบบว่าเฮ้ยยูสามารถมาสเตอร์มันได้ถ้าคุณฝึกซ้อมมันภายในหนึ่งเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบซ้อมทุกวันหนึ่งเดือนแบบเอาให้ได้เลยอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมว่ามันมันต้องมี Experience เข้ามาเกี่ยวด้วยชั่วโมงบินเกี่ยวเยอะมากๆในการเป็นนักแสดงคือยิ่งยิ่งทำงานมาเยอะเท่าไหร่อ่ะจะยิ่งเข้าใจหลักการยิ่งเข้าใจการทำงานของสิ่งนี้มากขึ้นเท่านั้นเราเดินเข้าไปอ่ะ เราเห็นแล้วล่ะว่ากล้องมันอยู่ตรงไหนบางเรารู้แล้วล่ะว่าว่าไม่อยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนเราจะเล่นตรงนี้เล่นกับใครแล้วพอเราเข้าเป็นคาแรคเตอร์มันก็หลุดแล้วมันก็หลุดไปแล้วเออเข้าใจเลยนะวราบอกว่านักแสดงใหม่ๆทุกวันนี้นะคือคือความจริงอะอยากให้กําลังใจทุกๆคนที่เขากล้าเข้ามาเป็นนักแสดงเหมือนกันนะเพราะว่าโอเคเราไม่ได้เก่งไม่ได้ไม่เราไม่ใช่คนเก่งอยู่แล้วแล้วแต่เราพยายามอะเราพยายามมา ค่อนข้างใช้เวลาเยอะเหมือนกันกว่าจะแบบค่อยๆเดินมาถึงตรงตรงที่เรายืนอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมากถ้าเวลาผมเจอนักแสดงใหม่ๆเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยอาบางแบบหลายๆคนที่ตั้งใจมากๆอผมก็เดินเข้าไปเลยว่าเฮ้ยมือชิวเป็นอะไรชิว มึงทำงานบ้านมาดีแล้วมึงลองปล่อยให้ให้มึงแบบว่าไปกับมันหน่อยอะไรเงี้ยช่างมันกล้องอะไรเดี๋ยวครูช่วยทุกอย่างเดี๋ยวกรูช่วยเองอะไรเงี้ยเออแบบว่าอยากให้เขาแบบใช่เราก็เราคงใช่ก็ก็คงเหมือนแบบคนที่เขาเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เขาทํากับเรามาอะไรเงี้ยใช่ใช่เราไม่ได้รุ่นใหญ่นะเราไม่ได้รุ่นใหญ่เราไม่ได้รุ่นใหญ่เราแค่อยากให้เขาสบายใจเรารู้สึกเหมือนกับว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราเหมือนเราเซนได้เพราะว่าเราเคยเป็นแบบนั้นใช่ใช่ใช่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนใช่ เออบากว่าแต่ผมว่าทุกหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันเยอะหลายส่วนมากอาจจะมีบางคนที่แบบสุดๆจริงๆอะไรเงี้ยที่แบบก็คงมีพรีดิตี้จริงแหละก็คงบางคนที่แบบจีเนียสจัดๆด้านนี้หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าที่แบบว่าเอออาจจะเข้ามาแล้วแบบว่าโหคลิกเลยเก่งเลยก็มีเป็นไปได้แล้วเออีกอย่างคือที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือบอกว่าเวลาที่นักแสดงทํางาน บางทีเรารู้สึกว่าโหนักแสดงแบบสบายๆเข้าไปเล่นเดี๋ยวก็รับตังกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือแบบมันมีความสิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาตลอดเลยคือทุกคนอ่ะรอเราอยู่คนเดียวทีมงานทุกคนอ่ะเขาเซตทุกอย่างมาเพื่อเราคนเดียวใช่ใช่ใชบางที <c oughs> ผมมารู้สึกโชคดีมากนะ <c oughs> แบบ <c oughs> บางทีแบบเราไปเห็น ไปเห็นอะไรเซตที่มันแบบใหญ่ๆแล้วมันดูยิ่งใหญ่มันดูแบบโหแล้วแบบแล้วแบบเซตมาให้กูเล่นอะเนี่ยแล้วแล้วผมรู้สึกแบบโหม่งหรือว่าเราได้ยินว่าแบบเรื่องนี้เขาใช้เงินสร้างเท่าแบบเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราโหแล้วแบบเพื่อให้พวกเราเล่นเนี่ยนะแล้วมันเลยกลายเป็นความกดดันที่ว่ายังไงแวะวไม่ว่ายังไงอ่ะ เราได้รับบทบาทไหนเราจะเต็มที่กับมันให้มากที่สุดอคุณไม่ได้ทางรู้หรอกว่านักแสดงหลายๆคนที่ที่ที่รู้จักอย่างเงี้ยเขาทำกันบ้านกันหนักมากแค่ไหนอกว่าจะเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่ที่ได้เห็นคุณคุณผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยเจอแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ๆที่เหมือนเขาแบบเขาเหมือนจะไม่ได้ทําการบ้านมาแต่เขาทําเขาเล่นได้ว่เขาเหมือนมาอ่านอ่านวึ้งวึ่ง อ่ามีมีมีแล้วก็เหมือนก็เล่นได้เลยเก่งนะผมว่าเก่งมากว้าวนะเก่งมากเออริยะอยู่เหมือนกันนะจริงแต่ผมว่าเขาก็ผ่านช่วงเวลาการทำสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วแล้วเขาเข้าใจกับสิ่งนีมากขึ้นงงซึ่งผมก็อย่างที่บอกครับผมรู้สึกมันคือชั่วโมงบินจริงๆการเป็นนักแสดงหรืออะไรเงี้ยแล้วการแสดงที่ผมชอบเลยนะส่วนตัวเลยนะการเป็นนักแสดงคือการที่เราได้เป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่มีวันได้เป็นคนคนนั้นเลยแอ all ร์เราบอกว่านี่คือการนี่คือเสน่ห์ของของการเป็นนักแสดงแล้วมันไม่เคยมันแทบจะไม่ซ้ำอ่ะต่อให้คาแรคเตอร์มันจะใกล้กันมากมากอ่ะแต่มันก็ไม่มีทางซ้ำกันผมว่านี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งกจรแสดงก็จริงครับผมก็ประมาณนี้ชวนพี่แมวมานั่งคุยเรื่องการแสดงมันมันมันเนี้ยมัน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 มีก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ S <S อยากเล่าอยู่ก็ไว้ไ,<ด>ไว้ไ<ด>มาเมสากันใหม่ได้เลยครับเนาะเพราะว่าเบื้องหลังก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายจริงๆเนาะในวงการการแสดงก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจนักแสดงรวมไปถึงทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าอาวุธจริงในหนึ่งเรื่องกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งจะออกมาได้กว่าหนังเรื่องนึงจะออกมาได้ทุกคนที่ทํางานร่วมกันตรงนั้นอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนทุ่มเทให้กับผลงานของเขาเพราะมันจะมีชื่อของทุกคนอยู่ในนั้น,น,นเออก็ ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ให้วงการบันเทิงด้วยนะคร่าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมกับบงการันต์เธครับครับผมขอบคุณพี่แมนมากขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับเรื่องการแสดงก็ฝากพี่แมนด้วยนะครับช่วงนี้มีอะไรสามารถฝากได้เลยครับผมก็กําลังจะมีแฟนมีนะครับ นะครับก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้วันที่สิบแปดนะครับเราก็จะเริ่มขายบัตรกันแล้วนะครับสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับผมก็เะมีน่าจะออนแล้วล่ะครับน่าจะออนแล้วนะใช่แล้วก็ฝากด้วยแล้วกันครับซื้อได้ที่ไหนบ้างครับซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ com ครับผมคบผมก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับที่แฟนมีวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนี้นะครับที่มูนสตาร์สตูดิโอครับใช่ครับผมบอกเลยว่า จะเต็มไหมจัดเต็มแน่นอนครับโชว์ยิ่งใหญ่อลังการเป็นอันไหนคุณกดดันผมมาแล้วคุณกดดันผมแล้วเออพี่จัดไก่นะผักเอาอีกแล้วไม่เตี้ยหรวะครับผมก็เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มก็พยายามเต็มที่ที่สุดครับผมครับผมก็หวังว่าทุกคนจะ มาร่วมสนุกกันในการไปอัพติ้งครั้งนี้ไปเจอกันได้เยอะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่แมนที่รามีสุขมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจะเป็นชื่อนี้สำหรับผมตลอดไปได้เลยครับขาให้คุณคนเดียวเลยชื่อนี้เฮ้ยโอ้โครับครับก็สามารถติดตามรายการอัพที่ยืนมีได้นะครับทุกวันพฤหัสเป็นพฤหัสนะครับผมทางสมาร์ทพอดแคสต์นะครับผมก็ขอบคุณพี่แมนวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมทุกคนด้วยนะครับผมก็รอดูว่าเทมน่าจะเป็นใครเราจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ